ตอนนี้เราทยอยแล้วค่ะทยอยเริ่มรอใบที่เขาคอนเฟิร์มกลับมาหมดแล้วค่ะบอกว่าไม่เกินจริงๆประมาณ1 อาทิตย์ถ้าต้องรอกรอบใหม่ก้อนแรกมันไม่ไปเราเลยต้องเคาะก้อนแรกก่อนเดี๋ยวขอใกล้กว่านี้ดีกว่าเพราะว่าพูดตอนนี้เดี๋ยวจะยังไม่ได้คุยกับคนอื่นเลยว่าจะเอาอย่างไรบ้างเผชิญกับความยากลำบากในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตจากน้ำท่วมกันมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่หมดทุกข์ค่ะเพราะอะไรคะเพราะยังมีความทุกข์จากที่จะต้องมาฟื้นฟูและได้รับการเยียวยาแต่ประชาชนชาวบ้านเขาถามเสียงดังๆมาว่าจะได้รับเงินเยียวยากี่โมงค่ะจริงๆแล้วการเยียวยาเนี่ยตอนก่อนหน้านี้เราเคยมีเยียวยาไปถึง 200,000 กว่าบาทนะ230,000เนี่ยซึ่งเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องได้เงินเยียวยาก่อนแล้วก็พิจารณารายละเอียดอีกครั้งเพราะไม่อยากให้ทุกอย่างรอไม่งั้นชาวบ้านก็ยังไม่ได้ตามเลยนะคะยังไม่ได้ซ่อมแซมไม่ได้ตามแรกอะค่ะท่านนายกอันนี้เริ่มจ่ายไปแล้วหรือยังคะตอนนี้เราทยอยแล้วค่ะทยอยเริ่มรอใบที่เขาคอนเฟิร์มกลับมาแล้วก็ให้เริ่มจ่ายตอนนี้มีการประเมินขั้นต้นว่าเสียหายอย่างไรแล้วเกณฑ์หลักเดิมเนี่ยเราก็ใช้เกณฑ์นี้ไปก่อนส่วนขณะนี้ทางสำนักทางคสช.ที่ได้ยกตั้งขึ้นกำลังคุยเรื่องหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็จะปรับหลักเกณฑ์เพื่อจะเพิ่มเงินให้เพราะตรงนี้มันจะใช้มานานแล้วแสดงว่ากรอบแรกกรอบเดิมเนี่ยคือเราเริ่มสำรวจแล้วก็สำรวจแล้วค่ะบอกว่าไม่เกินจริงๆประมาณ1 อาทิตย์เรานัดประชุมผู้ว่าวันอังคารนี้จะประชุมผู้ว่าทั้งประเทศเพื่อให้ได้เข้าใจกฎเกณฑ์ก็จะเป็น2ก้อนใช่ไหมคะก็คือก้อนแรกหลักเกณฑ์เดิมก้อนที่2ก็คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่กำลังปรับปรุงอยู่ถูกต้องค่ะเกณฑ์ใหม่นี่จะชัดวันอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะอันเดิมสามารถกรอบเดิมสามารถค่อยๆทยอยถึงมือชาวบ้านได้ค่อยๆทยอยถึงนะคะแล้วก็กรอบใหม่เนี่ยเดี๋ยวต้องยังไม่จบเดี๋ยวไปเป็นก่อนนี่ไงเพราะคือถ้าต้องรอกรอบใหม่ก้อนแรกมันไม่ไปเราเลยต้องเคาะก้อนแรกก่อนกรอบใหม่จะได้ความชัดเจนเมื่อไหร่คะว่าจะเดี๋ยวขอใกล้กว่านี้ดีกว่าเพราะว่าพูดตอนนี้เดี๋ยวจะยังไม่ได้คุยกับคนอื่นเลยว่าจะเอาอย่างไรบ้างใกล้ๆจะบอกวันจันทร์นี้ก็เริ่มวันจันทร์ประชุมแล้ว